พี่เจพี่เจขออนุญาตเมื่อเช้าตื่นมาครับข่าวตกใจไหมครับน้องคุกกี้คือฐานะที่เคยร่วมงานคุกกี้รู้จักคุกกี้แล้วก็เคยขึ้นเวทีคอนเสิร์ตของเราครั้งที่แล้วด้วยครับก็เห็นข่าวก็อย่างเดียวคือพอไถฟีดมาดูก็ตกใจบอกคำนี้ว่าตกใจก็อุ้ยคุกกี้เป็นข่าวเรื่องนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีอยู่แล้วกันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงนะฮะก็เรายังไม่ได้ตามเนื้อข่าวข้างในว่าอะไรยังไงแต่เห็นรู้ว่าข่าวแล้วจริงไม่จริงแล้วก็เช็คเข้าไปดูก็ค่อนข้างที่จะจริงอะไรเงี้ยก็ตกใจอ่ะไม่มีคำพูดอื่นเลยครับนอกจากก็ตกใจเพราะว่าเขาก็เป็นคนวงการบันเทิงที่นิสัยดีที่รู้จักกันมาร่วมงานเป็นคนสุภาพเป็นอะไรเงี้ยแต่ไอ้ตรงเรื่องนี้มันก็เรื่องของใครของมันนะตอนที่เขาขึ้นคอนเสิร์ตพี่เจก็ไม่ได้มีการติดต่ออะไรกันเลยใช่ไหมคือปุ๊กกี้หลังขึ้นคอนเสิร์ตพี่เจก็ไม่ได้มีติดต่อมีเป็นเพื่อน Facebook กันอยู่แล้วหลายๆคนนะฮะปุ๊กกี้จะเป็นหนึ่งใน Facebook เพราะ Facebook เพื่อนมันเยอะนะหลายพันนะเป็นหมื่นนะแบบที่ follow กันอะไรเงี้ยก็เป็นหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้เคยทักกันไม่ได้ inbox หรือไม่ได้อะไรแต่ว่าก็จะเห็นเข้าไปงานนู้นงานนี้อะไรเงี้ยปกติแล้วก็มาเงียบไปแล้วมาเพิ่งมาเห็นข่าวอันเนี้ยก็รู้สึกเสียใจเพราะคำเดียวก็เสียใจที่แบบเห็นเพื่อนรุ่นน้องในวงการหรือแม้กระทั่งเราไม่ได้สนิทโทษนะครับแม้เราไม่ได้สนิทกันส่วนตัวแบบเหมือนเพื่อนซีอะไรเงี้ยแต่เพื่อนร่วมวงการผมว่าไม่ใช่ผมคนเดียวอ่ะเพื่อนร่วมวงการทั้งหมดก็ต้องรู้สึกตกใจและเสียใจเสียดายไหมครับเสียดายก็เสียดายครับเสียดายแน่นอนครับไม่มีคำพูดอื่นนอกจากเสียดายเสียใจไม่อยากเห็นแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งก็ว่าไปตามกฎหมายครับโอเคขอบคุณค่ะข้าหวานนะต่อที่แกล้งผมเนี่ย